สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวเสาร์นะครับว่าจะมีการส่งผลกระทบต่อชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างไรบ้างก่อนอื่นก็ต้องขอย้ากันอีกครั้งนะครับว่าการพยากรณ์ของทางช่องสาระสำราญนี้ก็จะใช้รูปแบบการพยากรณ์ตามหลัก ของโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นนะครับก็คือท่านก็ต้องทราบวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากแล้วนำไปผูกดวงหาลักนณาราศีเสียก่อนนะครับซึ่งทางช่องสารสสำรัญเองไม่ได้ใช้หลักการพยากรณ์เป็นลักษณะราศีเหมือนทั่วๆไปในการพยากรณ์นะครับก็ขอให้รับทราบตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าผลกระทบ จากการที่ดาวเสาร์โคจรย้ายราศีจะมีต่อชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างไรบ้างชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นชาวรา,าศีธาตุไฟท่านโดยบุคลิกแล้วก็ชอบแสดงความโอ้อาออกมาให้เห็นอยู่เสมอชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความถือตัวอยู่ลึกๆคือจะทราบหรือไม่ทราบในตัวท่านเองก็แล้วแต่นะครับจะคิดจะทำอะไรท่านก็จะต้องทำให้ดูใหญ่โตภูมิฐานเอาไว้ก่อน ก็เป็นลักษณะแบบที่เราเรียกว่าคิดใหญ่ทำใหญ่ไว้ก่อนเสมอเรียกว่าอะไรที่ดูแล้วธรรมดาไม่ใช่ชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างแน่นอนนะครับแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เป็นผู้ที่รักความยุติธรรมไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านต้องระวังให้มากก็คือท่านชอบที่จะให้ผู้อื่นมายกยอท่านซึ่งก็จะเป็นจุดที่ทําให้ คนที่ต้องการผลประโยชน์จากตัวท่านนั้นมักจะนำเอาจุดนี้มาใช้ในการเข้ามาหาผลประโยชน์จากท่านได้โดยง่ายชาวาลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องเตือนสติตัวท่านเองเอาไว้ก่อนเสมอในเวลาที่ท่านได้รับการยกย่องชมเชยจากใครชาวาลัคนาราศีสิงห์ท่านก็มีพระอาทิตย์นะครับหรือว่าในพื้นดวชะตาท่านก็จะเห็นเป็นเลขหนึ่งไทยเป็นดาวตันรุ่์ของท่าน พระอาทิตย์ที่ในทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลและในทางโหราศาสตร์ไทยก็จัดพระอาทิตย์เป็นหนึ่งในดาวที่สําคัญนะครับร่วมกับพระจันทร์และดาวพระฤหัสบดีเพราะว่าพระอาทิตย์เรียกว่าเป็นดาวเจ้าการในการบอกระดับเดือนนั่นเองนะครับดวงชะตาผู้ใดนะครับที่มีดาวทั้ง3ดวงนี้คือพระอาทิตย์พระจันทร์และดาวพฤหัสบดี สถิตยอยู่ในราศีธวาหรือจรราศีก็จะได้เกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่โบราณจาย์ท่านเรียกว่าเกณฑ์จันคลุสุริยาซึ่งก็เป็นเกณฑ์ที่สําคัญเกณฑ์หนึ่งของหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับดาวเสาในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนในภพเรือนที่6นับจากตําแหน่งที่ลัคนาสถิตก็คือนับหนึ่งที่ราศีสิงห์นะครับนับไปเรื่อยๆจนครบ หกที่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนที่เราเรียกกันว่าพบอลิมีความหมายนะครับแบบกว้างก็หมายถึงศัตรูผู้คิดร้ายอุปสรรคปัญหาสิ่งกีดขวางต่างๆโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินความยากลำบากหรือความทุกข์ระทมในช่วงเวลา30เดือนที่ผ่านมานะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านได้ใช้ชีวิตของท่านส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้ โดยมีดาวเสารสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรก็ได้มาตรฐานกเกษตราธิบดีในภพที่หกซึ่งเป็นภพอลิของท่านจนถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2566ดาวเสารจึงจะโครจรเดินหน้าย้ายออกจากราศีมังกรไปสถิตที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพที่เจ็ดคือภพปัตตนิของท่านและสถิตยอยู่ที่ราศีกุมเป็นระยะเวลาไปอีกประมาณสาเดือนนะครับ ดาวเสาร์ที่สถิตราศีมังกรซึ่งเป็นภพอลิของชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเวลา30เดือนที่ผ่านมานั้นชาวลัคนาราศีสิงหลายท่านก็ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเจ็บป่วยแต่ละครั้งท่านก็จะหายยากสักหน่อยหายป่วยได้ไม่นานก็กลับมาป่วยอีกเรียกว่าอยู่ในช่วงเจ็บอดอดแอดแอแทบตลอดเวลาในขณะที่ชาวลัคนาราศีสิง์หลายท่านนะครับต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ในช่วง30เดือนที่ผ่านมาแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์อีกหลายท่านก็ต้องวุ่นวายอยู่กับเรื่องของหนี้สินบางท่านก็วุ่นวายกับการเป็นเจ้าหนี้แต่บางท่านก็ต้องวุ่นวายจากการที่ตัวท่านเองเป็นลูกหนี้แต่ดาวเสาร์ในราศีมังกรน,นั้นก็อย่างที่บอกนะครับได้มาตรฐานที่ดีเป็นมาตรฐานกเกษตรตราที่ดีชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านที่มีพื้นดวงเดิมตั้งรับกับดาวเสาร์ดี ในช่วง30เดือนที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีสิง์เหล่านี้กลายเป็นว่ามีโอกาสนะครับที่จะได้ลาบใหญ่เข้ามาในชีวิตของท่านเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่ทุกท่านนะครับไม่ใช่ชาวลัคนาราศีสิง์ทุกท่านตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566เป็นต้นไปดาวเสาร์ก็จากโคจรนะครับไปสถิตที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพเรือนที่เจ็ดในพื้นโนชตาของชาวลัคนา ราศีสิงห์ที่เป็นภพปัตตนิของเจ้าชะตาและดาวเสาร์ที่สถิตในราศีกุมก็สามารถส่งกระแสไปยังราศีเมษที่เป็นภพสุภะกับราศีพิจิกนะครับซึ่งเป็นภพพันธุของชาวลัคนาราศีสิงห์อีกด้วยหลังจากวันที่หนึ่งมีนาคม2566ไปแล้วดาวเสาร์ที่สถิตอยู่ที่ราศีกุมก็จะเรียกกันว่าเล็งลัคนาของชาว ลักนาราศีสิงเป็นช่วงเวลาสามสิบเดือนที่ชาวลักนาราศีสิง์ก็ต้องเกณฑ์ที่ทางตำราโหราศาสตร์ไทยท่านเรียกเอาไว้ว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทดังสโลโขนนะครับที่ท่องกันมาในบรรดาคนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยว่าเสาเพ่งเล็งลักแล้อสุราภุมเมธอัศดาว่าไว้จันสิบเอ็ดแก่ลาหูเล่าอาพับอับปปภาคให้โทษแท้ประเอิญหิน ก็ในช่วงเวลา30เดือนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านก็จะมีความรู้สึกอึดอัดกดดันมีปัญหาขับข้องใจหรือเกิดปัญหาการขัดแยง้งแตกแยกมีความทุกข์หนักเกิดขึ้นในเรื่องราวของครอบครัวคู่ครองคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนทางการค้าหรือคู่หุ้นส่วนในด้านการงานแต่ดาวเสาร์ที่สถิตราศีกุมเล็งลัคนากับ ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับก็ยังถือว่าเป็นดาวเสาร์ที่ได้มาตรฐานที่ดีคือเป็นกเกษตรตราธิบดีอีกเรือนหนึ่งร่วมอยู่กับราหูนะครับก็ทําให้ในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ถึงตัวท่านเองจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาท่านก็ยังมีโอกาสที่ดีนะครับที่จะทาการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้และกลับมาอยู่ในสถานะเหมือนเดิมหรือ ใกล้เคียงกับสถานะเดิมได้ในภายหลังแต่ก็จะมีชาวลัคนาราศีสิงห์บางท่านนะครับที่เมื่อกลับเข้ามาอยู่ในสถานะเดิมแล้วก็อาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหวานอมขมกลืนในภายหลังได้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านและปัจจุบันกรรมที่ท่านทำมานะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่อยู่ในวัยทำงาน ช่วง30เดือนนับจากนี้ไปท่านก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่มีคู่แข่งขันเกิดขึ้นในด้านหน้าที่การงานของท่านหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทั้งความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะทําให้ท่านต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยดิ้นรนมากกว่าปกติกว่าจะฝ่าวันอุปสรรคกวากหนามทางด้านการงานของท่านไปสู่ความสําเร็จ ามที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายหรือตั้งใจเอาไว้เรียกว่ากว่าท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานในช่วงเวลานี้ก็ต้องลําบากเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันชาวลัคนณาราศีสิงห์ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจการค้าของท่านเองในช่วงเวลา30เดือนข้างหน้านี้นะครับกิจการธุรกิจของท่านก็จะมีคู่แข่งขันรายใหม่ๆเข้ามา แย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดหรือเข้ามาร่วมแข่งขันการประมูลงานต่างๆทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้สามารถดำรงสถานะของกิจการเอาไว้บางครั้งนะครับเพื่อให้ได้งานมาชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของร้านค้าก็ต้องอยู่ในสภาวะจำยอม คือให้คู่สัญญาหรือคู่หุ้นส่วนธุรกิจของท่านเอารัดเอารียบท่านแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านก็จะสามารถต่อสู้ให้กิจการหรือธุรกิจการค้าต่างๆของท่านดำรงต่อไปได้นะครับส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีโอกาสนะครับที่จะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษามาก นักเรียนนักศึกษาที่เป็นชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเวลานี้ท่านก็มีโอกาสได้เดินทางไปศึกษายังสถาบันการศึกษาที่ต้องอาจจะไกลนะครับจากภูมิลำเนาเดิมของท่านแต่ชาวลัคนาราศีสิง์ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนท่านจะประสบความสําเร็จได้นั้นก็ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าจะต้องมีความตั้งใจมีความขยันหมั่นเพียรด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นนะครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็มีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังเอาไว้ก็คือในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการที่ท่านจะเริ่มงานอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆหรือเริ่มกิจการอะไรใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่จะต้องเข้าร่วมพุ้นต้องร่วมทุนใดๆทั้งสิน้นในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านควรให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ใน กิจการเดิมๆหรือสิ่งเดิมๆที่ท่านมีอยู่แล้วดีกว่าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องให้ความสำคัญให้มากคือต้องตรวจสอบดูแลเอาใจใส่กับสิ่งที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของครอบครัวเรื่องของบุตรหลานหรือเรื่องของบริวารท่านต้องตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ให้ดีที่สุด เต็มกำลังความสามารถของท่านเสียก่อนแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านก็จะผ่านช่วงเวลาที่ดาวเสาร์โคโจรเล็งลัคนาของท่านไปได้อย่างไม่ลำบากนักนะครับเพราะว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าดาวเสาร์เองที่ราศีกุมทึ่งไปสถิตยอยู่นั้นถึงแม้จะเล็งลัคนาของท่านนะครับแต่ก็ยังได้มาตรฐานเป็นกเกษตรราธิบดีนะครับก็ถือว่า ยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านดำเนินชีวิตตามคันลองปกติของท่านด้วยความมีสติอรอบคอบขยันหมั่นเพียรสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาจนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนะครับในตอนต่อไปก็จะยังคงเป็นเรื่องราวของผลกระทบจากการโคจร ย้ายราศีของดาวเสากันต่อนะครับเพราะว่ายังคงเหลืออยู่อีก7ดลัคนาราศีก็ตั้งแต่ราศีกันไปจนถึงราศีมีนนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ